ฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และรายการแขกครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเกี่ยวกับการที่โปรแกรมหน้าที่นี้คือ Luma Fusion นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆแอปพลิเคชันที่ต้องเจอกับปัญหาการใช้งานคล้ายๆกันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เขาอัปเดตมาเนี่ยนะอีตัว Luma Fusion เนี่ยเวลาที่เราจะแก้ไขตัวอักษรอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับอยู่เลเยอร์นี้เนาะเราดับเบิลแท็บดับเบิลอีกนะเห็นอะไรไหมคือแท็บที่แบบว่าโชว์ตัวอักษรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าเรายังพิมพ์เรายังแก้อะไรได้ไหมแก้ได้นะแต่ว่ามันไม่เห็นแบบไม่เห็นเคอร์เซอร์นึกออกปะแต่ว่าเรามีการเลื่อนเราจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไปสมมติว่าเลื่อนไปตรงระหว่างจอจานกับอ้ออ่างอะไรเงี้ยคือมันไม่เห็นนะครับแล้ววิธีแก้ก่อนหน้านี้นะเราก็โง่อยู่นาน ก็คือหมุนแบบนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับคีย์บอร์ดก็ยังเห็นแล้วก็แต่ว่าไม่เห็นพรีวิวเนาะซึ่งปัญหานี้จะจบไปนะครับถ้าเราไม่ลืมว่าคีย์บอร์ดของiPad แล้วก็ iPhone ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันสามารถทำแบบนี้ได้นี่นี่ครับแค่นี้เราก็ย้ายอีตัวคีย์บอร์ดน้อยๆเนี่ยไปตรงไหนก็ได้ย้ายมาตรงนี้ก็ได้ย้ายมาประมาณนี้ก็ได้แล้วเราก็พิมพ์ใช่ไหมพรีวิวก็ไม่ใช่พรีวิวคือตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือแบบ workspace นะถ้าเป็นแบบภาษากราฟิกนะเขาจะเรียกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนได้อย่างเงี้ยภาษา Photoshop Illustrator อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ย้อนกลับเนาะแล้วคีย์บอร์ดน้องคีย์บอร์ดก็จะหายไปเหมือนกับคีย์บอร์ดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาคีย์บอร์ดใหญ่กลับมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็แค่แบบขยายพินช์เหมือนเวลาขยายดูรูปอะแค่นี้นะครับแค่สิทธิ์เนาะโอเคสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์ใช่แชร์แค่สามครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าละกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ